ในยุคนี้มีสูตรการอดบำบัดเพื่อสุขภาพหลายอย่างนะครับอาจจะเรียกว่าคุมอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IF นะครับหรือว่าจะเป็น5ต่อ2นะฮะหรือ Eat Stop Eat มีหลายอย่างเลยนะครับซึ่งการจะคุมอาหารยังไงหรืออดบำบัดยังไงให้ไม่เสียสมดุลจนวุ่นวายเนี่ยนะครับต้องดูตรงนี้ครับ1เลยรู้เขาและรู้เรานะครับรู้เราคือเรามีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันหรือนะครับบางทีเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยนะครับหรือเป็นโรคที่ต้องกินยาแบบที่คุมอาหารลำบากเนี่ยก็ต้องดูกันนะฮะเข้าสู่รายการคนสู้โรคกับสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจรวมถึงการออกแบบวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คนสู้โรคค่ะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปติดตามในช่วงรู้สู้โรคค่ะในยุคนี้มีสูตรการอดบำบัดเพื่อสุขภาพหลายอย่างนะครับอาจจะเรียกว่าคุมอาหารก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IF นะครับหรือว่าจะเป็น5ต่อ2นะฮะหรือ Eat Stop Eat มีหลายอย่างเลยนะครับซึ่งการจะคุมอาหารยังไงหรืออดบำบัดยังไงให้ไม่เสียสมดุลจนวุ่นวายเนี่ยนะครับต้องดูตรงนี้ครับ1เลยรู้เขาและรู้เรานะครับรู้เราคือเรามีโรคประจำตัวอะไรมั้ยอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันหรือนะครับบางทีเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยนะครับหรือเป็นโรคที่ต้องกินยาแบบที่คุมอาหารลำบากเนี่ยก็ต้องดูกันนะฮะต้องปรับให้เหมาะรู้เขาอีกก็คือว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวดหมู่การคุมอาหารให้เราเนี่ยครับเราจะเลือกชนิดไหนเลือกแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องเลือกในเรื่องของว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์หรือเหมาะกับการงานของเรายังไงบ้างสมมุติว่าถ้าเราจะเลือกอด16-8แต่เราดันทำงานกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูให้ดีมันก็มีอีกหลายแบบนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยเรียกว่าทดแทนชดเชยได้ครับมีรายงานเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ IF และโรคหัวใจฟังดีๆนะครับคือรายงานอันเนี้ยเป็น study หรือการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้มี peer review peer review คือมีการแบบเรียกว่า scrutinize หรือการตรวจสอบแบบจากผู้เชี่ยวชาญเยอะนะฮะแต่มันก็มีรายงานออกมาว่านะครับมันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการทำ IF ในที่นี้ก็คือ intermittent fasting หรือการผมเรียกง่ายๆละกันคืออดเป็นช่วงๆเวลานะครับอดบ้างหิวบ้าง IF เนี่ยครับเขาบอกว่ามีผลเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจนะครับในคนที่ทำ IF เนี่ยแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่นะหรือว่ามันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็คือถ้า IF หนักเกินไปคำว่าหนักฟังดีๆนะครับในรายงานฉบับนี้ก็คือบอกว่า IF เนี่ยใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับหลายคนจะใช้วิธีที่เรียกว่ากินแค่8ชั่วโมงมีวินโดว์นะฮะหรือเป็นช่วงนาทีทองของการกิน8ชั่วโมงก็เลข16กับ8รวมกันแล้วเป็น24ชั่วโมงถูกไหมครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาฉบับนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรา IF น้อยลงไปหรือพูดง่ายบีบช่วงนาทีทองของการกินเนี่ยให้เหลือยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งน้อยกว่า8เท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจเท่านั้นรายงานบอกไปเลยนะฮะว่าเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจแบบน่าตกใจเป็นดับเบิ้ลริสก์เลยนะฮะ 91%นะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปย้ำว่ามันยังเป็นรายงานที่ต้องอาศัย peer review อีกนะครับแต่เราก็ฟังหูแล้วก็ไว้หัวอย่าไว้หูนะฮะเราต้องคิดต่อเพราะว่าการที่อดมากเกินไปบางทีมันมีผลจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะการอดคือความเครียดความเครียดคือ stress stress จะนำไปสู่ฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอลซึ่งสามารถที่จะทำให้ร่างกายพังได้หรือเสียสมดุลได้ครับการทำ IF ผิดการคุมอาหารผิดชีวิตเปลี่ยนครับคุณผู้ชมเพราะว่า1เลยร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยอาหารจำง่ายๆครับเราทุกคนรู้ว่าร่างกายเราคล้ายกับรถยนต์นะครับมันต้องอาศัยเชื้อเพลิงในการอยู่รอดไม่ว่าเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นไฮโดรเจนหรือจะเป็นไฟฟ้าหรือจะเป็นแบบ
แก๊สโซฮอก็ตามร่างกายเราขาดอาหารไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราจะอดนะฮะนั่นเท่ากับว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ความเครียดให้ร่างกายละนะครับและถ้าอดมากเกินไปร่างกายจะพยายามสู้กลับครับเขาจะสู้กลับนะชีวิตสู้กลับมีจริงคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้กลับของร่างกายอย่างเช่นนะครับร่างกายนอนไม่หลับร่างกายขาดน้ำนะฮะร่างกายเครียดความดันขึ้นหรือบางทีเกิดอาการที่เรียกว่ากรดไหลย้อนเพราะว่ากรดมันดันขึ้นมาลมมันตีขึ้นมาผ่านหูรูดตรงหลอดอาหารขึ้นมานะครับหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าเสียสมดุลของเกลือแร่โซเดียมต่ำขาดโซเดียมโพแทสเซียมต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับพอโซเดียมต่ำเนี่ยกล้ามเนื้อส่วน proximal หรือกล้ามเนื้อส่วนต้นแขนต้นขาก็ไม่มีแรงได้นะฮะหรือบางคนอาจจะไม่มีสมาธิหงุดหงิดฉุนเฉียวหน้ามืดเป็นลมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่เมื่ออดแล้วร่างกายก็จะพยายามสู้หรืองัดกลับหรือบางทีถ้างัดกลับไม่ได้ก็เรียกว่าพังไปเลยครับการอดอาหารการคุมอาหารการทำ IF ที่ดุเดือดเกินไปหรือมากไปมีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มันมีการคุมอาหารแบบเรียก alternate day คือกินวันนึงอดวันนึงวันที่อดเนี่ยก็คือเรียกว่ากินแต่ซุปเลยครับเหลือแค่600หรือ500กิโลแคลอรี่หรือมันมีโหดกว่านั้นอีกก็คืออาทิตย์นึงหยุดกินเลย24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยการทำให้ร่างกายอดอาหารขาดอาหารเป็นวันวันหยุดไปเป็นหลายชั่วโมงหรือช่วงที่นานเกินไปทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ครับทำให้กระเพาะอาหารทำให้กรดไหลย้อนถูกกระตุ้นขึ้นมาทำให้มีอาการแสบร้อนหรือแม้แต่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะก็ยังได้หรือในบางท่านนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าน้ำตาลตกน้ำตาลต่ำหรือไฮโปไกลซีเมียจนหน้ามืดเป็นลมล้มคว่ำลงไปล้มตึงลงไปได้ครับทิปส์ง่ายๆหรือว่าเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการคุมอาหารให้ดีนะครับนั่นก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องคุมแบบผิดหลักธรรมชาติอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ชมว่าหลักธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องใช้ชีวิตตามแสงสว่างนะแสงสว่างที่ว่าคือแสงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นการคุมอาหารที่ดีก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีแสงสว่างเราสามารถทำกิจกรรมได้ทำงานได้เรียนหนังสือได้นะครับถ่ายรายการได้นะฮะหรือทำงานวิจัยอะไรได้กินได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ตกแสงสว่างจากสุริยานั้นดับไปแล้วหรือพระอาทิตย์ดับไปแล้วเนี่ยนั่นเป็นเวลาที่ไม่ควรกินไม่ควรทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นและนอกจากอย่างเดียวฮะนอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอดอาหารที่ดีก็คือการอดตามแสงสว่างการอดตอนกลางคืนพูดง่ายๆอีกอันนึงเลยนะครับง่ายของง่ายอีกก็คือไม่ควรกินกลางคืนนั่นแหละครับกลางคืนนี่แหละคือเวลาที่ฟาสติ้งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยากอดสมมุตินะฮะคนที่อยากอด IF ช่วงแรกๆยังไม่อยากแนะนำให้อดแบบ 16-8 นะครับอยากให้อดอย่างน้อย12ชั่วโมงพูดง่ายๆขอวัดครึ่งกรรมการครึ่งคือ 12-12 ก่อนคำว่า12นั่นก็คืออย่างเช่นอดตั้งแต่2ทุ่มนะครับไปจนถึง8โมงเช้าค่อยเริ่มกินอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยได้นะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าอดแบบให้ดีให้ไม่พังให้ไม่เสียสมดุลคืออดแบบที่ไม่กินกลางคืนอดแบบที่ไม่ย้อนแย้งกับธรรมชาตินะครับนั่นคืออดตอนกลางคืนแหละครับดีที่สุดครับจริงๆในเรื่องของการกินตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับก็มีการรายงานออกมาในหลายรายงานนะครับมีทั้งรายงานทั้งโปรและคอนบางอันก็บอกไม่เกี่ยวเลยนะครับนะฮะแล้วก็บางอันก็บอกมันก็อาจจะมีผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าอันนี้เนี่ยเรื่องกรุ๊ปเลือดเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าแล้วแต่คนนะครับลังเนื้อชอบลังยาแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่ากินให้ไม่มากเกินไปไม่มากกว่าสิ่งที่เราใช้นะครับแล้วมันจะไม่เก็บและที่สำคัญเลยก็คือว่าอย่าทำกิจกรรมกินในช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนั่นน่ะดีที่สุดเลยครับเทรนด์นี้เดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็มีหลายคนที่เรียกว่าอดอาหารหรือว่าคุมอาหารหรือทำ IF หรือทำคีโตหรืออะไรตัวนี้อะไรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร16-8 5:2กิน5วันเว้น2วันก็ได้นะฮะหรือบางคนก็ตรงกันข้ามนะครับ IF ก็คือ intensely feeding กินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะซึ่งการที่จะ
ดูแลตัวเองให้ดีในการคุมอาหารเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่า1นอกจากวินัยแล้วเนี่ยครับเราจะต้องรู้จักตัวเองว่าเราไม่มีข้อห้ามในการคุมอาหารด้วยอย่าลืมนะครับว่าโรคบางโรคเนี่ยถ้าเราไปคุมอาหารมันมากแล้วมันอาจจะกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเทคนิคเลยก็คือว่าเราไม่ควรที่จะคุมอาหารหรือว่าทำให้มันผิดธรรมชาตินานเกินไปการคุมอาหารหรือ IF เนี่ยควรทำเป็นช่วงๆดีกว่าทำตลอดชีวิตแต่ถ้าอยากจะทำ IF ตลอดชีวิตนะง่ายที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับนั่นคือการไม่กินมื้อค่ำหรือมื้อดึกนั่นแหละครับเราสามารถทำได้ตลอดชีวิตเลยแล้วง่ายในง่ายอีกนะฮะสรุปไว้ที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมครับทำแบบพระครับคุณผู้ชมพระเนี่ยท่านทำ IF มาตั้งนาน 2,500-2,600 ปีแล้วนั่นคือไม่ฉันวิกาลโภชนาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราทำแบบพระได้เลยครับนั่นคือ IF พระท่านไม่ฉันวิกาลโภชนาเราก็ไม่กินมื้อค่ำยามราตรีแค่นั้นเองครับในช่วงนี้ค่ะพามารู้จักกับประโยชน์ของนี่เลยผ้าขาวม้าอัตลักษณ์แบบไทยๆค่ะกับการบริหารป้องกันไหล่ติดจะทำได้ยังไงบ้างนะคะมาเรียนรู้ป้องกันกับอาจารย์พีระภัทรเวชมณีแพทย์แผนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหมอพีคะอัตลักษณ์ไทยๆเลยแบบนี้มีอยู่แทบทุกบ้านใช่ครับจริงๆถ้าแพทย์แผนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้คนให้คนไข้เนี่ยเอาไว้บริหารเพราะว่าเป็นผ้าที่น้ำหนักเบาแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างแน่นนะครับวันนี้ถ้าเราจะมายืดเหยียดเนี่ยผ้าขาวม้าเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขามีเนื้อผ้าที่ไม่ยืดจนเกินไปสามารถใช้มายืดบริหารเนี่ยกล้ามเนื้อได้ดีครับวันนี้เราจะมาบริหารป้องกันไหล่ติดอ๋อป้องกันไหล่ติดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้หัวไหล่เนี่ยยืดให้ไหล่มุมมากที่สุดนะครับอันดับแรกเนี่ยเราดูผ้าขาวม้าก่อนว่าอยู่ในระดับที่เราจับแล้วสบายไหมเราก็อาจจะพับครึ่งก่อนก็ได้นะครับสมมติแรกเนี่ยเราก็พับครึ่งนึงก่อนแล้วเราก็จับตรงช่วงปลายเลยครับการบริหารก็คือทำยังไงให้ดุมไหล่ของเราเนี่ยขยับหมุนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับลักษณะนี้เนี่ยเราก็อาจจะบริหารด้วยการหมุนไหล่ก่อนแล้วก็ดึงให้ยืดออกมาแล้วก็หมุนไหล่หมุนไปก่อนวอร์มนะครับหมุนวงกลมลักษณะนั้นครับใช่ครับจากนั้นพอไหล่เรานะครับเริ่มรู้สึกถึงการนะครับเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเราก็มายืดกันนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ทำท่าแจวเรือครับถูกต้องครับแต่เราไม่แจวฝั่งเดียวนะ เราแจวแบบเรือแคนดูฮะไปนะครับลักษณะนี้ยืดไปก็คือดึงเข้ามาสุดแล้วก็ยืดออกไปลักษณะนี้นะครับก็ทำให้หัวไหล่เราเนี่ยเคลื่อนไปด้านหน้าแบบลื่นไหลไม่สะดุดมากเกินไปจากนั้นก็ขอเปลี่ยนอีกมุมครับในการถอยกลับหลังความกว้างในการจับผ้าขาวม้าของเรานี่ประมาณไหนประมาณเท่ากับช่วงกว้างจากหัวไหล่ไปสักนิดนึงประมาณนี้นะฮะกำลังดีเลยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในลักษณะการจับไม้พายเหมือนกันลักษณะนี้พอมีผ้าขาวม้าแล้วมันเหมือนทำให้เราแบบว่ามีองศาที่แบบว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้สอดคล้องกันมากขึ้นซ้ายกับขวาเนี่ยจะเคลื่อนไหวสัมผัสกันจากความตึงของผ้าเนี่ยพอเราเริ่มวอร์มปุ๊บหัวไหล่เรารู้สึกอุ่นแล้วทีนี้เราก็มายืดก็จะไม่บาดเจ็บนะครับการยืดของเราเนี่ยเรายืดจากด้านข้างไปก่อนก็จะจับนะครับกว้างมาสักนิดนึงอาจจะจับเป็นช่วงท้ายเนี่ยแล้วก็จับมาสักหน่อยกว้างลักษณะนี้ประมาณกำลังดีครับเรายืดด้านข้างมาถึงข้างก่อนเรายืดครับดึงไปหัวไหล่ดึงยืดสลับข้างยืดจับพอดีมือของเราเนี่ยพอเรายืดไปเราจะรู้สึกเลยว่าหัวไหล่ของเราเนี่ยได้เคลื่อนไปมากกว่าที่เราเอื้อมเองพอได้มุมยาวเสร็จแล้วเราก็มุมสั้นมากเราก็ดึงมาลักษณะนี้นะครับเราจับสั้นนิดนึงแล้วเราก็ดึงจับไปอย่างนี้ปุ๊บเราจะดึงที่หัวไหล่ข้างที่อยู่บนสุดเราดึงยืดลงมาครับเราล้างที่หลังแล้วเธอดึงลงมาได้ฮะหัวไหล่อันนี้จะยืดบริเวณตรงช่วงตีบสะบักพอดีเลยฮะชิ้นนี้เลยฮะเราก็ดึงไปตีบสะบักเราจะได้ยืดไปนะเอาศอกนะครับมาหลบหลังศีรษะเรานะเราก็ดึงยืดนะครับแต่นี้ก็ดึงกลับมาอีกข้างกลับมาตัวลำตัวเราตั้งตรงเราก็จะทำให้หัวไหล่เราเนี่ยมีมุมองศาที่ยืดได้ลึกขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นด้านหลังด้านหลังเนี่ยปกติมือเราเนี่ยถ้าเกิดมันเต็มมากมันจะเกาหลังไม่ถึงลักษณะนี้เกาได้นิดหน่อยแต่สมมติว่าถ้าเราเอาผ้านะครับช่วยล้างสักนิดเอาผ้าจับไว้เราใช้ผ้านะครับเป็นตัวดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาหัวไหล่เราก็จะมุดนะครับกลับไปด้านหลังได้เต็มที่มากขึ้นลักษณะนี้เนี่ยทำให้ไหล่เราครับได้ยืดในมุมที่แตกต่างไปจากการใช้งานปกติ
ก็จะทำให้ทางผืดที่อยู่รอบหัวไหล่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปใช้ทำงานเวลาที่เรายกของอาการเกร็งอย่างเงี้ยก็จะสามารถรับแรงได้นานขึ้นป้องกันการบาดเจ็บก็เหมือนในการวอร์มอัพคูลดาวน์นั่นเองครับสลับกันมือนี้ขึ้นบนมือนี้ต้อกลับหลังแล้วจากนั้นก็ดึงเขาขึ้นมาแล้วก็ล้างเรามาอาจจะเพิ่มระยะขึ้นมาบุ้งค่อยๆขยับขยับแล้วดึงวัดเท้าจะนิ่งลักษณะนี้เราจะรู้สึกเลยหัวไหล่ของเราเนี่ยพับไปด้านหลังลึกมากจากนั้นพอเราได้ระยะนับหนึ่งตัดติดแล้วก็ผ่อนคลายกลับออกมานะครับจากนี้เราก็ลองหมุนหัวไหล่นะครับกลมๆลักษณะนี้นะครับจะเก็บชายผ้าสักนิดหนึ่งครับให้กว้างแบบพอที่เราที่จะกะระยะแล้วเรายกขึ้นไปรู้สึกไม่เกรงจนเกินไปให้เราวนนะครับวนวงกลมลำตัวตั้งตรงวนกลมกลมอันนี้เราไปซ้ายเนาะไปซ้ายแล้ววนกลับมาบ้างครับมุมแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยได้ยืดในมุมที่สุดเหลียวของกล้ามเนื้อของเหมือนกันครับโดยที่แขนทั้งสองข้างเราตึงอยู่ตึงด้วยผ้าด้วยบังคับองศาเนาะเราไม่งอก็ต่อแต่นี้ก็จะรู้สึกว่ายืดได้มุมลึกมากขึ้นหมุนไปสักประมาณกี่รอบเนี่ยเอาทั้งซ้ายขวารวมกันทั้งติดกันอย่างละ5แต่นี้พอเราได้แล้วหัวไหล่เราคิดว่าเราวอร์มพร้อมแล้วเราจะยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ตรงทุกบริเวณด้านหน้ายืดลำบากที่สุดเลยนั้นเราจะไม่จับผ้าแคบเกินไปเพราะว่ายกไปแล้วเนี่ยมันเจ็บแล้วก็หักสักนิดนึงไปใหม่เราหักสักหน่อยประมาณนี้ประมาณกว้างถ้าเราไปนี่ครับไปได้ปุ๊บเราก็ลงเราต้องโยกขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับทำสัก5ถึง10ครั้งจะได้ยืดในมุมที่เราไม่เคยยืดครับกล้ามหนูอะไรพอมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนี่ยอาการปวดเกร็งหรือว่าติดก็เป็นไปได้ยากขึ้นนะครับรู้สึกเริ่มร้าวนะเมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอาการปกติใช่ครับเพราะว่าเวลาที่ฟังผืดเคยที่ใช้งานเนี่ยพอเราไปยืดไปเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าล้าแล้วก็ร้อนดังนั้นแผ่นหลังเราตอนนี้จะรู้สึกเลยว่าล้ามากๆก็ใช้ผ้านี่ครับเป็นตัวผ่อนคลายเราเรียกว่าท่าตูหลังเคยใช้ผ้าใช้ตัวตูหลังกันไหมฮะใช่เราก็จะถูลักษณะนี้ถูเพื่อคลายตรงช่วงกล้ามเนื้อบ่าสะบักนั่นเองครับถูคลายถูให้เกิดความร้อนให้เกิดความร้อนผ่อนคลายบางทีก็จะถูในลักษณะผ่อนหลังก็ได้ถูให้รอเพราะไหล่นะครับถูแล้วร้อนเขาก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่ล้าๆมันพูดมันยิ่งขึ้นหายนะครับผ่อนคลายมากขึ้นลักษณะนี้นะครับจะทำให้หัวไหล่เรารู้สึกเลยว่าเรายกแขนเวลาที่เราไปจับผ้าแล้วเนี่ยมันได้ผ่อนคลายมากขึ้นกล้ามเนื้อแบบยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับคล่องตัวแล้วก็ไปได้องศาที่ไกลขึ้นแบบสบายๆไม่ต้องเกรงไม่เปื่อยละแต่นี้ถ้าไม่มีผ้าเสื่อมครับเนี่ยการยืดของเขาเนี่ยมันจะไปไม่เต็มที่ไม่ลึกเพียงพอนะการใช้ผ้านี่ก็เป็นการเพื่อบังคับเพื่อเพิ่มองศาเองครับค่ะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ง่ายๆจากอุปกรณ์ใกล้ตัวนะคะอย่างผ้าขาวม้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานี่เองนะคะสามารถนำมาใช้บริหารป้องกันไหล่ติดได้ค่ะวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากหมอพีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะออฟฟิศแบบไหนทำไมเป็นออฟฟิศซินโดรมมี10ข้ออยู่ด้วยกันนะคะที่เราอาจจะต้องดูเพื่อลดความเสี่ยงค่ะวิธีแรกเลยที่ต้องดูก็คือว่าเรานั่งหรือยืนนานไปไหมคะวิธีการจะทราบว่าเท่าไหร่ถึงจะนานเขาก็มีค่าตัวเลขมาว่า30นาทีนะคะถ้า30นาทีเราควรจะต้องมีการเคลื่อนตัวหรือมีการเคลื่อนไหวได้ละนะคะไม่นานจะถือว่านั่งนานไปหน่อยแล้วมั้งหรือยืนนานไปหน่อยละนะคะอันที่2ค่ะถ้านั่งเราผิดไหมคะเวลาเรานั่งเราทำหน้าคอยื่นไปไหล่คอนะคะแล้วมีการโค้งงอตรงนี้ค่ะจะทำให้มีอยู่ในท่าผิดนานๆหรือแม้แต่เรายืนเวลาเรายืนเรามีการเอียงตัวอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนานๆแล้วข้างเดียวหรือเปล่าอย่างนี้นะคะจะมีผลทำให้ท่าทางเราผิด
นะคะไปแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้นะคะในส่วนที่3ค่ะที่เจอกันบ่อยๆก็คือการทำงานในแต่ละวันนั้นเราได้พักหรือเปล่าคะบางครั้งนะคะการพักคือการทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้นการพักนั้นต้องพักอย่างเพียงพอไม่ได้มากไปนะคะหรือน้อยไปฉะนั้นการพักจะมีผลที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ดีมีคำถามต่อไปเลยค่ะแล้วพักไปทำอะไรคะการพักต้องส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้นนะคะเช่นการพักนั้นเราสามารถพักแล้วก็รู้สึกฟื้นกายขึ้นมาสดชื่นกลับมาใจฟูทำงานได้เลยสิ่งนี้แสดงว่าการพักนั้นเป็นสิ่งที่ดีละค่ะในส่วนต่อไปนะคะคือการทำงานนั้นเรามีการทำงานที่ซ้ำๆบ่อยๆแบบเดิมไหมคะถ้าการทำงานนั้นไม่หนักก็จริงค่ะแต่ซ้ำอยู่ในท่าเดิมตลอดนานๆนะคะเช่นบางท่านอาจจะมีการคลิกเมาส์อยู่นานๆตลอดเวลาเลยนะคะท่านี้เป็นการทำท่าซ้ำเดิมๆตลอดฉะนั้นเราอาจจะมีการพักด้วยการออกกำลังกายหรือมีการปรับเปลี่ยนท่าทางของเราบ้างนะคะในส่วนต่อไปค่ะคือแรงค่ะแรงอันดับแรกก็คือว่าเวลาเรายกของหรือเราเคลื่อนในการทำงานของเราต่างๆนั้นคำถามคือมันหนักไปไหมคะแรงเราพอไหมคะถ้าแรงเราไม่พอต้องหาเครื่องช่วยละค่ะนะคะเครื่องช่วยเป็นตัวหนึ่งเลยที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเครื่องช่วยมีอะไรบ้างอาจจะเป็นรถเข็นก็ได้นะคะหรือเพื่อนข้างๆก็คือเครื่องช่วยเรานะคะไม่ไหวจริงๆก็ให้เพื่อนอีกคนนึงมาช่วยด้วยกันจะทำให้อาการหรืออาการปวดต่างๆของเราดีขึ้นนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็คือมีแรงกดค่ะแรงกดนั้นเจอที่เดิมอยู่บ่อยๆเลยอย่างเช่นนะคะว่าเราใช้กรรไกรนะคะเราก็มีการทำงานซ้ำย้ำย้ำย้ำแล้วก็เจออยู่ที่จุดเดิมตลอดก็อาจจะเกิดการอักเสบของเอ็นบริเวณของข้อมืออะไรได้ง่ายนะคะส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องคำนึงนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ที่เราทำงานค่ะลองคิดดูนะคะว่าพื้นที่ที่เราทำงานเกิดรกแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเวลาเราหาอะไรเราต้องก้มบ้างเงยบ้างเอียวบ้างแล้วก็เมื่อเราเคลื่อนไหวเร็วๆแรงๆเพราะว่าเราจำที่ที่เราวางไม่ได้จุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยค่ะที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะเราต้องมาดูระดับโต๊ะนะคะว่ามีความสูงหรือเตี้ยไปเก้าอี้ของเราสูงไปหรือเตี้ยไปเหมาะกับร่างกายของเราหรือเปล่าส่วนนี้นะคะอาจจะนั่งแป๊บเดียวไม่เป็นไรค่ะแต่หากเรานั่งนานๆอาการที่เกิดขึ้นก็จะมีผลที่ทำให้สุขภาพของเราไม่ดีได้เลยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10เลยค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแสงสีเสียงค่ะเราอาจจะต้องดูว่าแสงสีและก็เสียงเนี่ยเพียงพอที่จะให้เราทำงานได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าแสงไม่พอเราอาจจะต้องโน้มตัวขึ้นไปเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะสีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสีที่ทำให้เรามองภาพนั้นๆไม่ชัดจะเกิดการทำงานของกล้ามเนื้อที่มากจนเกินไปนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สุขภาพของเรากับการทำงานมันไม่สมดุลตอนนี้เรารู้จัก10ข้อนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยง10ข้อนี้ค่ะเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่สามารถร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage คนโซโร่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ